แผ่นแปะเท้าเพิ่มความสูงได้หรือไม่สวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะตามที่ได้มีคำแนะนำชวนเชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์แผ่นแปะเท้าช่วยเพิ่มความสูงจากเดิม 10-15 เซนติเมตรทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าเป็นการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริงในทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่จะสนับสนุนได้ว่าแผ่นแปะเพิ่มความสูงสามารถเพิ่มความสูงได้จริงซึ่งความสูงของแต่ละบุคคลมาจากพันธุกรรมเป็นปัจจัยสำคัญร่วมกับการได้รับสารอาหารออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างเพียงพอและเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่งร่างกายของเราจะหยุดการเจริญเติบโตซึ่งจะแตกต่างกันเล็กน้อยในเพศหญิงและเพศชายโดยผู้หญิงจะหยุดสูงที่อายุประมาณ 16-18 ปีค่ะขณะที่ผู้ชายจะหยุดสูงที่อายุประมาณ 18-20 ปีค่ะหลังจากวัยนี้ความสูงก็จะหยุดลงหรือเป็นไปได้น้อยมากที่จะสูงขึ้นได้ซึ่งไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ไม่สามารถเพิ่มความสูงได้อีกค่ะดังนั้นจากข่าวแชร์ที่ว่าแผ่นแปะเท้าเพิ่มความสูงได้จริงหรือไม่คำตอบคือไม่เป็นความจริงค่ะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริงในทางการแพทย์ยังไม่มีหลักฐานที่จะสนับสนุนได้ว่าแผ่นแปะเพิ่มความสูงสามารถเพิ่มความสูงได้เช็คให้ชัวร์ก่อนจะซื้ออย่าเชื่อการโฆษณานะคะนอกจากจะเสียเงินฟรีแล้วอาจได้รับอันตรายที่คาดไม่ถึงค่ะหากพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อวดอ้างเกินจริงสามารถโทรมาที่สายด่วนอย1556นะคะถ้าอยู่ในช่วงอายุที่จะยังสูงได้ต้องทำยังไงคะทั้งนี้ช่วงเวลาที่เพิ่มความสูงได้คือช่วงที่กระดูกยังอยู่ในช่วงที่มีการเจริญเติบโตโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. รับประทานอาหารที่เหมาะสมรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะสารอาหารที่จะช่วยเพิ่มความสูงได้เช่นโปรตีนหรือแคลเซียมโปรตีนมีอยู่ในอาหารจำพวกเนื้อนมไข่และแคลเซียมมีอยู่ในนมหรือผักใบเขียวปลาตัวเล็กเป็นต้นค่ะ 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. พักผ่อนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพโดยควรนอนหลับอย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมงและควรเข้านอนก่อน 4 ทุ่มเนื่องจากร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตในขณะนอนหลับค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป linee.com ขอบคุณค่ะ